สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Infant Kingdom สุรินทร์นะคะวันนี้ก็ห่างหายไปนานเนาะน้องพลอยนะคะเราก็มาถ่ายน้องพลอยกับป้าจิ๋มให้แล้วนะคะทุกท่านนะคะก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะวันนี้น้องพลอยก็กินอย่างราชานะคะวันนี้เราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะคิดถึงกันไหมพลอยอะสวัสดีครับก่อนครับก่อนเร็วนี่บ่สนกินอย่างเดียวนี่หันหน้านี้พร้อมบัดนี้อุ๊ย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 บ่เห็นน่ารักแท้อ้วนมากนะคะน้องพลอยให้คนละกองเลยนะคะฝั่งนู้นก็ของป้าจิ๋มเมื่อวานก็มี FC เข้ามาทักทายใช่ไหมคะเนาะก็มี FC มาหาน้องพลอยแต่พอดีเฟิร์นติดรับนักท่องเที่ยวนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปนะคะวันนี้ก็เลยชดเชยให้มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมน้องพลอยนะคะแล้วก็ป้าจิ๋มนะคะอัปเดตว่าตอนนี้ความเป็นอยู่ของน้องพลอยเป็นยังไงบ้างนะคะพลอยคือกินดีแท้หนูคือกินดีแท้กินดีอยู่ดีมากเลยนะคะทุกท่านทาหลังเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ โอ้ยไปไหนร้อนเหรออันนี้ก็ป้าจิ๋มนะคะผูกใกล้กันนะคะห่างกันไม่ได้เลยร้องหากันเลยน้องพลอยขี้ฟ้องก็ฟ้องป้าไหนจับมือหน่อยแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยหือเอามานี่พลอยนี่เอาสวัสดีครับครับก่อนบอสนครับครับก่อนบอหายเด้สันอ่ะเอาบอหายเด้ช่วงนี้น้องพลอยก็จะถูกกันกับไก่แล้วนะคะอยู่ด้วยกันนานก็เข้ากันได้แล้วไม่ไล่ไก่แล้วนะคะช่วงนี้กินดีบักคักเสียบรอยนี่เราก็จะตั้งกล้องนะคะดูพฤติกรรมของพลอยทองแล้วก็ป้าจิ๋มนะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะบางวันก็ได้เดินออกกำลังกายนะคะช่วงเช้านะคะพี่เดี่ยวเนาะควานของน้องพลอยแล้วก็ป้าจิ๋มก็จะพาเดินสูดอากาศยามเช้านะคะทุกเช้าก็จะเห็นนะคะช่วง7 โมง 8 โมงนะคะเวลามาทำงานเนาะก็จะเห็นน้องพลอยเดินออกกำลังกายทุกเช้านะคะอ
ตอนนี้หนูคิดว่าน่าไข่พลอยท้องน่าจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนขึ้นดูสังเกตจากพุงข้างๆนะคะเริ่มออกเยอะมากเลยอย่างกระช้างตัวเมียนะคะลักษณะสูงอ้วนช่วงนี้เริ่มโตแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ปล่อยให้น้องทอยเดินวิ่งรอบคอกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยคือปีนคอกได้แน่นอนเมื่อวานก็ได้เอาพลอยนะคะไปรับนักท่องเที่ยวช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะคะก็ปีนคอกตามเคยนะคะฉายาปีนคอกยังไงก็ยังปีนเหมือนเดิมนะคะถึงคอกจะสูงแค่ไหนน้องพลอยก็ยังปีนได้อันนี้ทำอะไรเนี่ยป้าเล่นดินแล้วพลอยก็เล่นตามแล้ววันนี้หมดไปกี่ถุงแล้วพี่นุ้ยอันนี้กล้วย5ถุงโอ้ความอุดมสมบูรณ์ของเขาน้องพลอยชอบกินกล้วยโอเคนะคะก็เราก็จะถ่ายคลิปน้องพลอยแบบสั้นๆให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะก็ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานก็จะพยายามถ่ายคลิปน้องพลอยลงช่องบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังคลิปของเรานะคะขอบคุณนะคะก็ยังไงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พลอยสวัสดีก่อนเร็วบอสนเล่นดินคากบัดเนี่ย